ครอบครัวเขานะทุ่มเทเสียสละเท่าไหร่พ่อแม่เขาเนี่ยเขายากลำบากมาแต่ก่อนเนี่ยนะแล้วเขาก็ด้วยตัวเขาเองมาโดยตลอดนะเพราะนั้นก็ยินดีกับตัวโมเมและยินดีกับพ่อแม่ครอบครัวก็ด้วยที่ประสบความสำเร็จนะในการทุ่มเทตลอดเวลาที่ผ่านมานะเสียสละทุกอย่างลำบากทุกคนนะผมทราบว่าถึงขนาดอะไรบ้านช่องมาจำลองไม่ตอนนั้นตอนแรกวันนี้เขาก็กลับมาแล้วนะเราก็เป็นกำลังใจให้จะเป็นคนรักเขานะมันจะเป็นที่เท่าไหร่ก็ตามมาเราก็ดีใจเสมอเพราะเป็นปัจจัยของคนไทยอยู่แล้วนะรวมความไปถึงจะดูด้วยนะแบบมินตันน้องเปย์น้องเพออะไรแบบก็อย่าไปว่าเขานะให้กำลังใจเข้าไปเพราะก็ทำให้พวกเรามีความสุขนะดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง32